รีวิววิกตัส16แล็ปท็อปตัวเล็กแต่สเปคไม่เล็กพร้อมบวกทุกสถานการณ์ก่อนอื่นขอท้าความก่อนว่าเมื่อวันที่10สิงหาคมที่ผ่านมาทาง HP ได้ร่วมมือกับ Intel เพื่อเปิดตัวแล็ปท็อปตัวใหม่ได้แก่ Vistas 16, Omen 16และ Omen Transcend 16ในชื่องาน Power Up Your Gaming Experience จัดเต็มทั้งสเปคฟีเจอร์และโปรโมชั่นสุดพิเศษและจากงานนี้เอง HP ก็ได้ส่ง Vistas 16มาให้พวกเราชาวบอกนั้นได้รีวิวกันครับโดยผมไปรับเองถึงหน้างานเลยและตอนนี้เชิญพบกับ Vistas 16 Vistas 16มาพร้อมกับสเปคคร่าวๆดังนี้หน้าจอขนาด16นิ้วความละเอียด 1080p อัตรา refresh rate 165Hz ความสว่าง300นิตตอบสนองไว3มิลลิเซกขอบเขตสี 100% sRGB CPU Intel Core i5-13500HX 2.5GHz ให้แรมมา 16GB DDR5 การ์ดจอ RTX 4050 6GB ระบบเสียง Bang & Olufsen ระบบปฏิบัติการ Windows 11ระบบระบายความร้อน Omen Templates Cooling อัปเกรดจากรุ่นก่อนช่วยเครื่องเย็นลงเล่นเกมแบบฮาร์ดคอร์ได้มากขึ้นOmen Gaming Hub โปรแกรมช่วยควบคุมอุปกรณ์แบบครบจบในตัวสายไฟ RGB ฟินแน่นอนด้วยความที่เป็น Intel Gen 13ช่วยให้การทำงานโดยรวมดีขึ้น 49% เมื่อเทียบกับรุ่นก่อนหน้าในขณะที่ประสิทธิภาพในการเล่นเกมดีขึ้น 12% บอกเลยว่าสายเกมมิ่งฟินแน่นอนแต่รีวิวทั้งทีจะธรรมดาได้ไงวันนี้ผมได้เชิญพี่ๆที่ Expert ในหลายๆด้านมาร่วมรีวิว Vistas 16ตัวนี้ครับนี่คือพี่สามดีไซเนอร์สุดเทพของเราสวัสดีครับ นี่คือเอ็กเปิร์ตด้านตัดต่อพี่ป๊อกสวัสดีครับผมตัดต่อครับส่วนคนสุดท้ายขอเชิญพบกับผมเองเอ็กเปิร์ตด้านเกมเมอร์วันนี้เราจะมาทำรูปเกี่ยวกับเป็นแบนเนอร์เกี่ยวกับเซลล์เฟอร์นิเจอร์เราดูความละเอียดของภาพสีเสือไอ้สีมันชัดดีนะแล้วก็มันตรงในด้านกราฟิกเนี่ยเราว่ามันก็ตอบตัวระดับหนึ่งนะคนที่เป็นกราฟิกเนี่ยเราต้องให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องแสงสีฟ้าไม่รู้คิดไปเองหรือเปล่าแบบมันจอของรุ่นนี้มันรู้สึกสมูทมากเลยแสงสีฟ้ามันไม่บาดตาด้วยหรือจริงๆแล้วมันอาจจะแทบไม่มีเลยด้วยซ้ำมันสบายตาจริงนะเรารู้สึกสบายตามากแล้วก็สมูทด้วยโอ้โหบอกเลยนี่ดูปุ๊บ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 นะนะไม่มีหน่วงเด็ดว่ะไม่มีกระตุกไม่มีสะดุดหัวแตกทั้งอยากได้กลับบ้านแล้วอ่ะขอได้ไหมความเครื่องนี้บอกเลยครับใครสนใจต้องไปตามต้องจัดแล้วเครื่องนี้ผมยกนิ้วให้นะครับตัว PC บางเครื่องเวลาเราจะพรีวิวพวกนี้มันสะดุดแต่นี่ก็คือกดพรีวิวไปเลยแทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลยอันนี้ก็คือเราสามารถที่จะนั่งทำงานให้เสร็จไปเลยก็ได้ไม่ต้องมานั่งเรนเดอร์ทำเรนเดอร์ทำไฟล์งานนี้ถ่ายมาเป็นไฟล์ดิบเป็น 4K วิดีโอไฟล์ 4K ตัดเนื้อหาเฉยๆอ่ะก็กระตุกแล้วอ่ะครับแต่อันนี้พรีวิวเลยโดยที่ไม่ต้องพ็อกซี่ไฟล์ให้ไฟล์เล็กลงอ่ะมันยังรอดอยู่ไม่ได้มีอาการค้างสะดุดไทม์ไลน์ไม่ตรงปากเลยเอาจริงสำหรับตัวเองนะใจไม่อยู่กับเนื้อตัวมือสั่นหมดกระเป๋าตังค์สั่นไปหมดแล้วในตอนนี้ประทับใจนะคนที่ทำงานฟรีแลนซ์หรือน้องๆจบใหม่เป็นตัวที่น่าสนใจครบจบในตัวเดียวเลยโดยรวมนี่ประทับใจจอนะมันเป็นหน้าจอ 1080p นะแต่รู้สึกว่าแบบคมมากๆเนี่ยโอ้โหรายละเอียดโคตรดีเฟรมเรทนี่เท่าที่รู้สึกคือสบายตามากๆไม่ตกเลยก็เกมนี้เอ้ยสงสัยจะตายเองนั่นก็เล่นมาสักพักนึงก็ตายรัวๆแต่โดยรวมค่อนข้างประทับใจในด้านเปอร์ฟอร์แมนซ์ของตัวนี้นะไอเกม Call of Duty Warzone เนี่ยแผนที่มันค่อนข้างใหญ่มีการเรนเดอร์ค่อนข้างเยอะหลายระดับมากต่อให้มันรีดพลังเยอะขนาดนี้แต่ตัวเครื่องอ่ะมันไม่ได้ร้อนเลยนะรู้สึกว่าอุณหภูมิยังปกติอ่ะตัวนี้ก็ต้องขอบคุณระบบระบายอากาศของเขาอ่ะเขายกระดับการระบายความร้อนซึ่งอันนี้ก็ค่อนข้างจริงตามที่เขาพูดลื่นไม่มีสะดุดแต่ตอนนี้ผมสะดุดเพราะผมตายก็ถือว่าตอบโจทย์สำหรับเกมมิ่งเพราะนี่เป็นแล็ปท็อปเกมมิ่ง Vistas 16ถึงจะเป็นน้องเล็กในตระกูลแต่ความสามารถและประสิทธิภาพไม่ได้เล็กเลยจริงๆตัวเครื่องมีจุดเด่นคือหน้าจอที่สวยลื่นและให้สีที่ตรงด้านประสิทธิภาพสามารถตอบโจทย์ได้ทั้งงานบู๊และบุ๋นเล่นเกมเอาอยู่ทำงานเอาได้ครบจบถูกใจหากใครที่สนใจ HP Vistas 16วางขายในราคา 39,990 บาทโปรโมชั่นพิเศษเมื่อซื้อตั้งแต่วันนี้จนถึง30กันยายนนี้รับ Vistas Fully Gaming Bundle ฟรีประกอบด้วยหูฟัง HyperX CloudCore DTS เมาส์ HyperX Powerfire Case Lightweighting หรือเลือกรับบริการอัปเกรด ADP สูงสุดนาน3ปีมูลค่ารวม 8,970 บาท
ก็ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็สามารถกดหัวใจกดติดตามได้ที่บอกนั้นเลยนะครับ